มาดูการเมืองเข้มข้นวันนี้พรรคเพื่อไทยก็พูดกันชัดเจนจากแกนนำหรือไม่แกนนำหลายคนว่าวันนี้เปิดตัวแน่นอนปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของเพื่อไทยซึ่งหมายถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีน้องใบค่ะจริงๆแล้วมีข่าวมีคราวออกมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะที่แหล่งข่าวออกมาบอกว่าในส่วนของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย125คนปรากฏว่ามีรายชื่ออยู่ในบัญชีเนี่ย190คนก่อนหน้านี้มียื่นใบสมัครไปแล้วอย่างคุณยงยุทธคุณพร้อมพงคุณพายับเนี่ยนะคะแต่ในส่วนของคุณยิ่งลักษณ์ที่คาดหมายกันว่าจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่1ของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่ะแหล่งข่าวบอกว่ายังไม่ได้มาเขียนใบสมัครนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศวันนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาเขียนใบสมัครช่วงเช้าก่อนที่จะมีการประชุมพรรคเพื่อไทยในช่วงบ่ายประมาณบ่าย 2:00 นเพื่อที่จะลงมติเลือกผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1เนี่ยค่ะวิธีการขั้นตอนเนี่ยนะคะที่จะมีการโหวตกันเนี่ยก็มีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คืออาจจะเสนอชื่อคุณยิ่งลักษณ์คนเดียวเลยแล้วก็ให้ที่ประชุมเนี่ยลงมติรับรองหรืออีกวิธีนึงก็คือเสนอชื่อแกนนำคนอื่นขึ้นมาเป็นแคนดิเดตแข่งด้วยจากนั้นเนี่ยที่ประชุมก็จะร่วมกันลงมติแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางแกนนำพรรคเพื่อไทยตามแหล่งข่าวระบุไว้เนี่ยนะคะบอกว่าวิธีการเสนอชื่อคุณยิ่งลักษณ์เพียงคนเดียวแล้วให้ที่ประชุมเห็นชอบเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าจะทำให้เกิดภาพของการเป็นเอกภาพหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าให้มีแคนดิเดตแข่งจะได้มีความสง่างามเนี่ยนะคะเมื่อที่ประชุมร่วมกันลงมติเสร็จแล้วช่วงประมาณบ่าย3ถึงบ่าย 3:30 นเนี่ยค่ะคุณยงยุทธก็จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อขอความเห็นชอบแล้วก็จะประกาศมติที่ประชุมสสมติกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ประกาศชื่อผู้ที่พรรคเพื่อไทยสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการหาเสียงอย่างเป็นทางการจากนั้นแหล่งข่าวบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็จะกล่าวขอบคุณที่ประชุมก่อนที่จะเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อไปแล้วก็มีกำหนดการออกมาแล้วนะฮะที่จะไปโชว์วิสัยทัศน์เนี่ยน้องไบค์นะฮะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็มีคิวจะพบกับนักธุรกิจใช่ไหมค่ะแล้วอีกวันนึงก็ไปพบกับสื่อก็คือตอบคำถามสื่อเนี่ยนะฮะก็ไล่เรียงก็อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการแล้วครับน้องไบค์ฮะค่ะวันที่18พฤษภาคมก็คือวันพุธจะพบกับนักธุรกิจวันที่19ซึ่งเป็นวันสมัครรับเลือกตั้งบัญชีรายชื่อซึ่งก็คาดว่าถ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยคงต้องไปที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะวันนั้นเนี่ยนัดหมายพบปะตอบคำถามสื่อมวลชนนี่ฮะขณะที่ทันทีทันใด